เตาแดงสวัสดีครับพบกับช่วงอันบ็อกซ์นะฮะวันนี้พบจอเอาแดงนะฮะวันนี้นะฮะเราอยู่กับคีย์บอร์ดใบ้นะฮะยี่ห้อ MIDI Plus รุ่น Easy นะฮะเปียโนโอ้โหเขาบอกแล้วว่าคือ Easy มันง่ายมากเลยนะฮะจะปูทำไมไปไม่ถูกด้วยนะฮะนี่เลยอยู่ตัวเป็นแล้วฮะตัวเนี้ยราคาไม่เกิน 5,000 นะฮะราคาณวันนี้นะน่าจะ 4,900 เองเท่านั้นนะฮะนี่กล่องเขาผมไปดูกล่องกันเลยนะฮะขอบอกเลยขอเกินก่อนเข้าฮะยี่ห้อ MIDI Plus เนี่ยทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ดนตรีเยอะมากที่ผมเห็นเลยนะที่ร้านขายด้วยมี Audio Interface มีลำโพงมอนิเตอร์มีกล่องไฟฟ้าแล้วก็นี่ครับมีคีย์บอร์ดใบหลายรุ่นด้วยตัวนี้เอามารุ่นเดียวคือ Easy Piano นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรเด็ดบ้างนะระบบนี้ไม่ธรรมดาเลยนี่เอาง่ายตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่โล่งมาถึงหัวนะก็คือมาแบบโล่งๆนิดๆ นะฮะต้องมีสคริปต์บ้างเดี๋ยวจะโล่งไปมาแกะกันเลยไหมนี่หรือว่านี้นะฮะกล่องสีเทามีหูหิ้วพร้อมมาผมกรีดเลยใช้กรรไกรด้วยนี่พามคือเห็นเลยเห็นเลยนะฮะผมเอาออกมาเลยไหมออกมาเลยดีกว่านะฮะพามเรียบร้อยแล้วครับต่อแล้วสเปคเดี๋ยวค่อยว่ากันไหมผมตั้งไว้ก่อนนี่จะได้อ่านตรงนี้เลยมาดูตัวนี้ก่อนเนี่ยที่เห็นได้ชัดนะฮะโอ้โหอย่างกับพวกร้าน Apple เลยนะฮะไอโฟนดูอุปกรณ์นี่สีขาวจั๊วเลยนะมันดูหรูมากเลยไม่ค่อยเหมาะกับหน้าผมเลยนะโอ้ยหวดเลยไหมนี่โอ้ผมมันดูแพงนะอ่ะให้ดูก่อนเลยฮะนี่ยาฮูนะวัสดุน่าจะเป็นพลาสติกนะฮะนะโอ้โหมีสีโทนเป็นสีขาวดำอะไรอย่างงี้นะด้านหลังนี่โอ้โหหูวันเลยดมกันไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะฮะผมก็มีจุกยางน่าจะเป็นตัวกันลื่นนะฮะแล้วก็อุ้ยใส่ถ่านได้ด้วยคีย์บอร์ดไว้ใส่ถ่านคืออะไรคนก็ยังไม่แน่ใจ Made in ไต้หวันนะฮะมีซีเรียลเรียบร้อยนะฮะคีย์บอร์ดไว้ใส่ถ่านนะฮะคีย์บอร์ดไว้ผมไม่ได้เกิดเลยมันเอาไว้แบบสมมุติคนที่ทำเพลงอ่ะต้องมีแน่นอนนะฮะเอาไว้เขียนลายเบสลายกลองอะไรอย่างงี้นะฮะหรือทำเสียงเปียโนเยอะแยะมากมายนะฮะมันขึ้นอยู่ที่ซอฟต์แวร์ด้วยว่าเราเฮ้ยจะเอาตัวไหนมาทำอะไรนี่ผมเกิดประมาณนี้นะฮะมาจบละสำหรับคีย์บอร์ดไว้คืออะไรนะฮะนี่มีปุ่มอะไรบ้างมีแค่เนี้ยน้อยมากมันก็พอเพียงฮะน้อยมากคือดูสะอาดตาดีนั่นเองนะฮะตัวนี้ฮะนี่คือฟีเจอร์เด็ดเขาข้อแรกเลยเป็นคีย์บอร์ดใบที่มีลำโพงในตัวนะฮะมันสามารถเล่นแล้วมีเสียงลำโพงออกมาได้เลยนะฮะเฮ้ยเป็นไปได้แล้วมีแล้วตัวนี้ไงนี่รูลำโพงก็เลยมีฐานให้ด้วยนะปกติคีย์บอร์ดใบมันไม่มีฐานนะคือเสียบ USB เข้าคอมเล่นได้เลยนะฮะตัวนี้มี64โน้ตนะฮะและมีเสียง128เสียงให้ด้วยคุณพระเจ้า128เสียงย้ำอีกทีเลยจะเล่นเยอะแค่ไหนนะฮะข้อดีของการที่แบบว่ามีลำโพงเนี่ยสำหรับผมนะมันผมเอาไปซ้อมที่บ้านได้นะฮะแบบขี้เกียจต่อคอมเนี่ยก็ไปนั่งเล่นก่อนนะพอแบบแต่งเพลงได้เรียบร้อยละพอเกินอินโทรได้ก็เข้าไปต่อคอมนะฮะประมาณนี้ตัวนี้ก็มีปุ่มอะไรบ้าง Enter MIDI Mode นะฮะ2ปุ่มนี้ตัวนี้เป็น Pitch ครับModulationพวกเอฟเฟกต์ต่างๆพิชนี่น่าจะเป็นแบบคล้ายๆน่าจะเป็นเหมือนแบบดันสายเหมือนกีตาร์เหมือนซินเลยนะฮะแล้วนี่วอลลุ่มนะฮะมีออกเทปขยับออกเทปได้ตัวนี้ถ้าสามารถปรับผมเริ่มจากขวาก่อนที่จะเริ่มจากซ้ายผมเริ่มจากขวานะฮะมี velocity ครับมี light normal heavy ก็คือแบบอยากได้น้ำหนักแบบไหนมี reverb on off นะฮะตรงนี้จบนะฮะแล้วก็มีตรงนี้เป็นเสียงแกนเป็นโนนี่ไงที่บอกกี่เสียงนะ128เสียงนี่มีตรงนี้แกนเป็นโนไบเป็นโนอิเล็กทริกเป็นโนแล้วอะไรเยอะแยะเลยออแกนสตริงประมาณนี้นะฮะอันนี้เหมือนน่าจะทำให้มันเปลี่ยนง่ายแต่ถ้าอยากเปลี่ยนเสียงแต่ว่าเสียงเยอะๆเนี่ยมันต้องไปดูที่คู่มือแล้วกดเอาผมเคยเห็นอยู่นะฮะแล้วนี้ก็น่าจะเป็นเปลี่ยนคีย์นะฮะมันจะเขียนเลย F sharp G G sharp อะไรพวกเนี้ยเว้ยบอกชัดเจนเลยนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยโจเล่นเป็นด้วยเหรอไม่เป็นฮะ เอาจริงเลยผมเนี่ยโม้ก่อนเลยนะฮะขอโม้ก่อนเลยก่อนที่ผมเล่นกีตาร์ผมเล่นนี้เรียนกันที่ยามาฮ่านานมากตั้งแต่เด็กเลยนะฮะ เดี๋ยวโชว์ให้ดู โม้ขนาดนี้
อ่ะโอเคไปดูของแถมก่อนมั้ยมีอะไรบ้างติดมานี่เลยฮะสาย USB สีดำครับนาก็เสร็จกับตัวนี้นาแล้วไปเสียบน่าจะเป็น 2.0 เนี่ยนี่โชว์ภูมิเลยเดาโล่งๆเลยนะฮะแล้วก็มีคู่มือฮะนี่ไง128เสียงวันนั้นผมเคยเห็นนะผมก็ยังงงว่ามันจะเปลี่ยนได้จริงๆเหรอปุ่มมีแค่นี้เองแต่มันเปลี่ยนได้นะนะฮะแล้วก็มีอะไรนี่อันนี้ให้ทายคืออะไรครับมาให้ทายก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะโถยถ้าทายทำไมล่ะคิดก็พูดอยู่เป็นอะไรฮะหม้อแปลงนะฮะนี่Made in China คั่วลบนอกบวกในนะฮะ9โวลต์นะฮะต้องดูคั่วด้วยนะใช้ลบนอกบวกในบวกนอกลบในรู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนเอฟเฟคกีตาร์นะเนี่ยเอฟเฟคกีตาร์มันน่าจะคั่วอีกแบบนึงนะแต่อันนี้คือย้ำอีกทีคือลบนอกบวกใน9โวลต์นะฮะปุ๊บหม้อแปลงเนี่ยเน้นย้ำเลยควรจะใช้ที่มันตรงสเปคไม่งั้นชิบหายแน่นะฮะผมลืมออกไปตรงนี้ฮะมันเป็นแท่นวางอะไรอะวางน้ำเหรอฮะหรืออะไรฮะไม่ใช่นะน่าจะวางพวกโน้ตหรือ iPad นะหรือ iPhone ผมเดานะเพราะมันตื้นอยู่นะก็ประมาณนึงอ่ะมาลองเสียงกันดีกว่าโอเคครับกี้ไปเสียปั๊บมาลืมบอกนี่จะบ้าแล้วตรงนี้ไม่ได้บอกเลยนะฮะเนี่ยมันมี input output แล้วบ้างตัวนี้ครับช่องเสียบอะแดปเตอร์นะฮะแล้วตัวนี้ใช้แบตเตอรี่เป็น on off ผมเดานะนี่ช่องเสียบ USB นี่ MIDI out MIDI in นะฮะมีอะไรเนี่ยโฟนเอาอัพเอาซัสเทนแต่ตัวซัสเทนน่าจะนะฮะเป็นมันจะเป็นเหมือนแบบที่เหยียบนะนั่นแหละเดี๋ยวค่อยลงลึกไหมที่แก่แล้วอะเปิดแล้วเปิดยังวะเอ้ยเปิดไงเฮ้ยแต่มันก็มีแค่นี้นะเฮ้ยมีเสียงสดนะฮะมาแล้วเนี่ยน่าจะอันนี้ไม่แน่นเมื่อกี้นะฮะเมื่อกี้ผมย้ำเข้าไปนะมาแล้วครับนี่ผมลองกดเพิ่มวอลลุ่มนะเมื่อกี้สุดวิธีครับผมตบไปทางขวาครับมันบอกเวลาว่าเอ๊ะถ้าเปิดอ่ะใช้ถ่านหรือใช้หม้อแปลงต้องตบไปทางนี้นะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวไปซ้อมก่อนลืมแล้วอะเล่นแต่เด็กแล้วนะฮะเสียงถ้าประมาณนี้นะโมดูเลชันครับลองดูนะเสียงมันได้กระเสาขึ้นนะเหมือนสายกดลงคือปิดถ้าไปนี้ก็เปิดเยอะนะฮะโอเคแล้วไงต่อออกเต็บลองกดออกเต็บไหมโอ้โหเสียงดูเป็นเสียงอื่นนี่น่าจะอันนี้มั้งเซนเตอร์ไฟขึ้นนะฮะแล้วไปที่สตริงจะสั่นทำไมเสียงไม่ได้สั่นตามเสียงมันสั่นอยู่แล้วแหมไม่ค่อย EDM เลยนี่เสียงออร์แกนนั่นเองเนาะคีย์เวิร์ดลับครับผมต้องไปทำการบ้านก่อนนะในการเปลี่ยนเสียงไอ้เนี่ย128เสียงเนี่ยเนาะก็คือมันเล่นได้อีก128เสียงนั่นเองเออเป็นคีย์บอร์ดที่ซ้อมได้แล้วไปต่อคอมเอาเสียงเป็นโนแบบดีๆในซอฟต์แวร์ก็ได้อีกต่างหากนี่คือหน้าที่มันฮะเป็นคีย์บอร์ดใบสามารถซ้อมได้มีลำโพงในตัวเนี่ยครับจบเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไปแล้วเดียวมั้ยหมดแล้วแหละ เดี๋ยวไปซ้อมกันอยากเล่นแล้วอะนะฮะก็ย้ำกันทีการซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณครับแต่เครื่องดนตรีครับเป็นหน้าที่ของเต่าแดงนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปด้วยแต่เกี่ยวเรื่องดนตรีนะอย่าลืมกด Subscribe นะฮะอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะฮะน่าจะไม่พลาดคลิปเกี่ยวกับเรื่องดนตรีตายแบบนี้นะฮะโอเค